ทนายนิด้าสายเจริญปุระโต้กลับหลังโดนแซะให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือภาคใต้ร่วมกลับบินบรรลือฤทธิ์สายเจริญปุระโต้กลับหลังโดนแซะให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือภาคใต้ร่วมกลับบินบรรลือฤทธิ์สายเจริญปุระโต้กลับเรียกว่าเป็นคนบันเทิงที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนเลยทำให้มีชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจและคอยแซะนักแสดงสาวทรายเจริญปุระอยู่เสมอโดยล่าสุดมีสมาชิกรายหนึ่งของกลุ่มกปปสPDRC Hot News อัปเดตได้พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณขณะนี้ซึ่งโพสต์พาดพิงเหน็บแรงถึงเธอและโฟกัสจิรกุลด้วยข้อความที่ระบุว่าโฟกัสทรายมาเยี่ยมน้ำท่วมนครศรีธรรมราชหน่อยอาจจะมีประโยชน์ต่อสาธารณะบ้างมากับพี่บินก็ได้เขาดูแลเป็นอย่างดีงานนี้เลยทำทรายเจริญปุระเอาโพสต์ดังกล่าวออกมาโต้ตอบผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเราส่งเครื่องสูบน้ำกับของลงไปเมื่อวันก่อนแล้วค่ะและเธอยังพิมพ์ข้อความต่ออีกว่าพอดีไม่ได้เล่าทุกอย่างที่ทำขอโทษด้วยนะคะส่งไปกับทีมอื่นค่ะไม่ได้ไปกับพี่บินนอกจากนี้ใต้โพสต์ของทรายก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างโบณัฐฐาก็มาร่วมแสดงความเห็นด้วยว่าการเห็นคนช่วยคนนี้แล้วไปบอกเขาว่าทำไมไม่ช่วยคนโน้นด้วยมันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนะคะชอบทำกันจังรวมถึงมีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันเพียบ